ได้ที่พักแล้วเดี๋ยวไปดูที่พักกันสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดระนองค่ะทุกคนเราได้ที่พักแล้วนะคะในที่สุดเราก็มีที่นอนแล้วคืนนี้นะคะเราพักอยู่ที่ปลายฝนรีสอร์ทนะคะทุกคนเราได้ห้องสายลมนะคะเป็นที่พักที่ใหม่มากนะคะแล้วก็ถูกใจที่สุดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะทุกคนห้องดีมากมากมากสุดยอดเลยทุกคนนี่เปิดผ้าม่านออกมาเป็นรีสอร์ทสไตล์สวนนะคะทุกคนเตียงใหญ่สวยงามสะอาดมากเป็นห้องที่สะอาดมากๆค่ะทุกคนก็บริเวณหัวเตียงนะคะก็จะมีที่วางของให้นะคะตกแต่งด้วยงานอาร์ตนะคะทุกคนมีหลอดไฟให้น่ารักมากแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะมีที่นั่งอาจจะมืดนิดนึงนะคะมีที่นั่งให้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีมุมนั่งให้อีกอันหนึ่งห้องตกแต่งดีมากเลยค่ะทุกคนตู้เย็นใหญ่มากตั้งแต่ไปพักมานะคะมีที่นี่ตู้เย็นใหญ่แล้วก็ใหม่มากค่ะทุกคนใหม่แล้วก็มีตะกร้าใส่ผ้าให้ด้วยนะคะน่ารักมากมีไม้แขวนเสื้อนี่นะคะปลายฝนรีสอร์ทระนองนะคะทุกคนบรรยากาศสุดฟินเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำนะคะก็สะอาดใหม่เป็นสัดส่วนปัดจากฝุ่นเลยทุกคนอย่างดีเครื่องทำน้ำอุ่นฮิตาชินะคะแล้วก็มีกันเปียกให้ด้วยนี่นะคะฮิตาชินะคะมีกระจกให้ฮัลโหลได้ที่พักแล้วแบบเหมือนโรงแรมเลยทุกคนดีมากเดี๋ยวมาคุยเรื่องราคากันที่ทุกคนเห็นในห้องนี้อ้อๆลืมไปดูว่าเรานอนแอร์อะไรคืนนี้แอร์อะไรเอ่ยโอ้ว้าวนอนแอร์มิสเตอร์สลิมมิสเตอร์สลิมของมิซูบิชินะคะทุกคนตอนนี้เปิดที่อุณหภูมิ24องศาเย็นนะจ๊ะแล้วก็เงียบด้วยจ้าห้องนี้นะคะนอน2คนผู้ใหญ่2คนน้องหมา1ตัวน้องหมาฟรีนะทุกคนราคาแล้วรวมอาหารเช้าด้วยอะผู้ใหญ่2คนหมา1ตัวรวมอาหารเช้าราคาดีงามมากห้องพักใหม่สะอาดบรรยากาศดีห้องกว้างแอร์เย็นสุดยอดเลยทุกคนราคา700บาททุกคนคือมันถูกมากๆเลยอ่ะ700บาททุกคน
หาไม่ได้แล้วนะคะใหม่ขนาดนี้เนี่ยคือของที่เอามาใช้เนี่ยดีทุกอย่างเลยทุกคนโอเคมากเทียบเท่าโรงแรมดีๆได้เลยนะคะโอเคนะคะทุกคนถ้าแวะมาเที่ยวระนองนะคะแนะนำที่นี่นะคะแต่มีแค่สี่ห้องนะคะราคาเดียวกันหมดเลยถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะแวะมาได้นะคะทุกคนก็ถ้ามาเที่ยวระนองนะคะมาพักผ่อนหรือจะข้ามเกาะไปมาแช่น้ำพุร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แวะพักได้นะคะที่ปลายฝนรีสอร์ทนะคะอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายมีความสุขทุกวันนะคะ